น่าจะผมเลยไอ้พระราม2มาแล้วพี่ใช่ครับโอเคครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับพบกันอีกแล้วกับออฟฟิเชียลบุรีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP นะที่เราจะมาเช่าพระเป็นพระกิ่งยานนะครับพระกิ่งยานหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเมื่อก่อนก็มีมูลค่าแพงแพงนะครับเป็นพระกิ่งอันดับหนึ่งของหลวงพ่อคูณเลยนะครับผมอ่ะโคกับพี่เขาหลายครั้งแล้วแต่ว่าโคกันไม่ติดสักทีนะครับนะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันอีกวันนึงนะครับที่ผมแวะมาดูพระเหรียญชนะมารแล้วก็ได้มีโอกาสแวะมาดูพระกิ่งที่พี่เขาอยากจะปล่อยให้ผมนะอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ดูกันอีกต่อไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาว่าต่อทุกคลิปเลยต่อราคาทุกคลิปเลยก็คือเอาง่ายๆครับผมไม่ได้คุยกันมาในข้อความผมกะที่จะมาแบบว่ามาต่อราคามาซื้อขายให้พวกพี่ดูว่าเราซื้อแค่ไหนเราถึงจะมีกำไรเขาเปิดราคามาผมเนี่ยมาดูหน้างานจริงแล้วทำแบบเรื่องจริงๆให้พี่ดูเลยว่าเฮ้ยพระคุณขายเท่านี้ผมต่อเท่านี้แพงไหมคุณต่อคุณรับได้คุณก็ขายผมรับได้ผมก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาทำให้ดูหน้างานจริงนะครับไม่ใช่ว่าคุยกันในข้อความตกลงกันเรียบร้อยแล้วมาจ่ายตังค์มาดูแท้เก๊จ่ายตังค์เลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนะให้เข้าใจผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันเลยรถมันก็ติดจริงๆเลยมาไกลละมัวแต่คุย ต้องกลับรถอีกกูจับ GPS มาเอ้ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้เหรอโอ้ตอนนี้อะไรอ่ะโอเคครับถึงพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันไหนที่พี่บอก 70,000 ย้อนแสงป่ะแอมย้อนแสงป่ะรถได้ไหมครับพี่อันนี้ต่ออันนี้ไม่ต่เนี่ยเหรอ 70,000 อย่างเงี้ยเหรอรถได้เท่าไหร่พี่เหลือเลยก็เล่นท้าเหมือนกันนะครับใช่ผมไปที่วัดแม่ผมไม่หาหลวงพ่อคูณเป็นร้อยครั้งแล้วว่าผมไม่เช่ามาแต่ละสององค์นี้เท่าไหร่ทั้งหมดไม่เช่ามาทั้งหมดไม่เช่าสององค์นี้เท่าไหร่พี่สององค์นี้เท่าไหร่อันนี้ 70,000 นะครับนี่รถได้เท่าไหร่พี่สององค์นี้เท่าไหร่FC ถามทำไมเวลาส่องพาชอบมุมปากชอบเมมปากนะกิ่งคู่นี้เท่าไหร่อ่ะพี่ว่ามาคู่นี้เท่าไหร่ออมฟรีมาเลยออมคู่นี้หมื่นหนึ่งได้ไหมพี่อ่ะคู่นี้ก็หมื่นหนึ่งเหมือนกันอันนี้ไม่มีราคาอันนี้ก็ยังไม่มีราคาให้ดีไหมตาเสือรักดีผมยังไม่เป็นเนื้ออะไรพี่เนื้อทองแดงมั้งถ้าเนื้อทองแดงอยู่ที่หลักร้อยอ่ะพี่หลักร้อยครับผมอันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับ1 2 3 4 5 10
คู่เนี้ยอันเนี้ยตีตายตัว 6,000 อยู่แล้วพี่อันนี้ก็ 4,000 อันนี้ก็ 6,000 นี่ก็ 4,000 ครับผมอ๋อพี่จะใช้พื้นที่เหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับตาเดี๋ยวผมเก็บกระเป๋าเก็บของกำลังเก็บของอันนี้ผมขอ 60,000 แล้วกัน62แล้วกันพี่เนาะอันนี้จบ62เนาะโอเคครับผมอันนี้ก็คือละ1โอเคเป็น 82,000 แล้วกันผมโอนได้มั้ยพอดีผมไม่พกเงินสดอ่ะจบ 82,000 นะครับCB เหรอครับพี่ไทยพาณิชย์404-88-44-836เดี๋ยวผมส่งสลิปเข้าอันนี้พี่เนาะโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปไอ้นี่เอาเนาะโอเคครับขอบคุณพี่มากครับผมครับตาเดี๋ยวผมจะไปสาย2ต่อครับผมพุทธมณฑลสาย2ไปจบไปแล้ว1ที่ครับพี่เดี๋ยวไปที่บิ๊กซีตรงข้ามของอะไรครับบิ๊กซีไหนนะครับพี่บิ๊กซีเพชรเกษมเนาะตรงข้ามกับของอะไรนี่เลยนะครับตรงข้ามอะไรนะตรงข้ามกับสอนอหลักสองนะครับสอนอหลักสองอ๋อตรงข้ามสอนอหลักสองโอเคครับตอนนี้เรานัดกับอีกพี่ท่านหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่บิ๊กซีเพชรเกษมครับไม่ยากครับไม่ยากผมจับ GPS มาแป๊บเดียวก็โอเคแล้วผมนี่ไปมันมีบิ๊กซีอันเลยผ่านบิ๊กซีนี่ครับทำไมกล่องมันเป็นสีแดงเหมือนกันหมดเลยพี่มีกล่องมันจริงมันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมฮะประมาณสีเขียวมั้งพี่แต่สีน้ำเงินนี่ข้อของไงอ๋อร้านมาสวยได้อาแรกกันนะข้อของกล่องมันเป็นไม่ใช่สีแดงนะครับข้อของสวยดีสี่หมื่นสองพันบาทไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วเหรอลูกตั้งไว้เนี่ยไม่ได้แพงเนี่ยเพราะว่าจะเห็นนอนท่อไงครับผมก็โอเคคุยง่ายก็พอมีมุมไปได้ครับพี่ราคานี้พอมีมุมไปได้ก็ตีองค์ก็สี่หมื่นเยอะไงคราวนี้เราจะให้เพราะถึงชอบไงครับพี่ก็เลยแบบขอบคุณมากเลยครับผสมลงให้เลยครับผมง่ายผม60กว่าแล้วเกษมมาตีกว่าแล้วอันนี้ 2,000 นะพี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะนี่1,000วิเชียรบุรีครับเพชรบูรณ์ครับพี่ใช่ครับแข่งแรงเลยเล็กไม่นานเลยหน้าหนาวแล้วครับหน้าต้องเที่ยวแล้ว
มาตรงมาดิ่งเลยหรอหรือว่าสองที่ครับสองที่ครับใช่ครับไปดูก็ได้กิ่งยางมาองค์นึงครับโอเคครับขอบคุณคุณพี่มากครับโอเคก็ได้สององค์นี้นะครับโอเคครับครับเช่นกันครับพี่ครับน้องแก้มน้องแก้มสวัสดีครับก่อนเริ่มสวัสดีครับแม่ว่าโอเคครับก็จบกับคุณพี่เขาไปแล้วนะครับ4:02นะครับ4:02พี่เขาก็แบ่งมุมให้เราได้มีกินได้ทำกินนะครับก็ถ้าใครมีก็อย่าลืมส่งไลน์มาแบบนี้แหละนะครับพี่อาจจะมองว่าเจ้านี้ทำไมไม่ได้ต่อไม่ได้อะไรคือจริงๆแล้วต่อนะแต่คุยกันทางข้อความมาดูพระปุ๊บแล้วก็ดูพระว่าแท้หรือเก๋สวยหรือไม่สวยเราก็จ่ายตังค์แค่นั้นเองคือง่ายๆนะครับถ้าคุณที่เขาอยากให้พี่ดูการซื้อขายอ่ะนะผมก็จะทำแบบสดๆแบบนี้ให้พี่ดูเลยนะแต่บางคนเนี่ยเขาคุยกันเรื่องราคามาก่อนแล้วเขาถึงไม่ได้มาต่อหน้างานหรืออาจจะแย่กว่านั้นคือราคาคุยมาเท่านี้พอมาเจอหน้างานก็ต่อลงไปอีกมันมองได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่จะเลือกพิจารณากันนะครับก็หลายคนที่บอกว่าไอ้นี่ไอ้ออมเนี่ยต่อแม่งทุกงานคือผมอ่ะดูในข้อความแล้วเขาเปิด 70,000 แล้วก็มาต่อหน้างาน 62,000 60,000 ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแค่นั้นเองครับไม่ได้ก็ไม่ได้เช่าหากันถ้าได้ก็ได้เช่าหากันถ้าราคามันตกลงกันได้ขึ้นอยู่กับคนขายและคนซื้อแค่นั้นเองนะครับนะส่วนคนอื่นที่เขาคอมเมนต์นะครับใครซื้อดีคุณนู้นซื้อดีหรือคุณซื้อดีกว่าผมแนะนำเลยครับไม่ต้องคอมเมนต์ครับซื้อแล้วถ่ายคลิปมาลงเลยครับง่ายๆแค่นั้นเองครับแล้วลูกค้าจะได้ไหลไปหาของคุณแค่นั้นเองครับสำหรับผมเนี่ยซื้อได้ก็ซื้อไม่ได้ก็ปล่อยไปนะครับเยอะแยะนะครับที่ผมปล่อยผ่านหรืออะไรไปนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้ามีคอนเทนต์ก็จะถ่ายทำแบบนี้ให้ดูกันเรื่อยๆครับไม่ปกปิดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ